มีคนมองเนาะว่าเล็กเนี่ยมาเกาะเป้กินซึ่งจริงไม่ใช่นะเล็กไม่ใช่ปลิงนะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป้เล็กวงน้อยต่างแดนค่ะคือเราอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกันไปเยอะมากมายแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาอัปเดตชีวิตกันบ้างนะคะว่าชีวิตตอนนี้เป้เป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาในการใช้ชีวิตของเป้นะทุกคนก็อย่างนี้ค่ะคนพอดีว่ามีคนเขียนเข้ามาถามเป้เยอะมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องทำไมเป้ถึงอาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็คบกับแฟนมานานมากๆแล้วทำไมถึงไม่ย้ายไปอยู่ด้วยกันสักทีนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะบางคนอาจจะคิดว่ามึงจะมาพูดทำไมเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะแบบมองว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วจะเอามาพูดทำไมก็อย่างที่บอกค่ะหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาวันนี้ก็อยากจะมาพูดด้วยว่าเออเหตุผลของเป้หลักๆคืออะไรทำไมเป้อยากอยู่คนเดียวแล้วก็เป้มีโครงการหรือว่ามีความคิดที่จะย้ายไปอยู่กับแฟนไหมหรือว่าแฟนเป้คิดจะย้ายมาอยู่กับเป้ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้เป้จะมาอัปเดตชีวิตเป้ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะคือถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามเป้มาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เป้เปิดช่องใหม่ๆเลยคือเป้ยังเห็นหน้าตาเดิมๆที่แบบเป็น FC หรือว่าเป็นแฟนคลับเป้หรือว่าเป็นคนที่ติดตามเป้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบมีการติดตามในไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube หรือว่า Facebook Fanpage นะคือยังมีคนเดิมๆที่ตามกันแล้วก็คุยกันตลอดยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะอย่างที่เป้บอกเนาะว่าตัวเป้เองเนี่ยไม่ได้อยู่กับแฟนหลายๆคนที่ติดตามเป้มาตลอดก็จะรู้แล้วนะคะว่าเป้เลิกกับสามีฝรั่งมาแล้วก็เป้เข้ามาคบกับผู้ชายไทยเนาะซึ่งผู้ชายไทยคนนั้นเห็นในคลิปเป้บ่อยมากเลยค่ะก็คือเล็กนั่นเองนะทุกคนเราคบกันมาพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ไปมาคือจะเจอกันแค่อาทิตย์ละ1ครั้งค่ะทุกคนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเล็กมาหาเป้หรือว่าเป้เข้าไปหาเล็กที่ในเมืองอย่างเงี้ยมันเราก็คุยกันว่าเราจะสลับกันไปมาแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนถามว่าเออขยันมาเว้ยขยันขับรถไปกลับเนาะเพราะว่าจากบ้านเป้หรือว่าเมืองที่เป้อยู่เข้าไปในมิวนิกหรือว่าเข้าไปบ้านเล็กเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณโดยเฉลี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะในการขับรถหรือว่าอย่างเร็วสุดก็ประมาณ45นาทีซึ่งนั่นหมายความว่าไปกลับเนี่ยประมาณ160กว่ากิโลนะทุกคนเหตุผลหลักๆเลยที่เป้อยากจะมาพูดถึงก็คือว่าทำไมเป้ถึงยังเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวนะก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนอยากจะอธิบายก่อนนะว่าตัวเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังกับเรื่องความรักเนี่ยมาเยอะมากๆแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยซ้ำๆซักๆกันหลายครั้งหลายหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อายุเราก็มากขึ้นแล้วด้วยเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวเป้เนี่ยคบกับแฟนคนไทยเป้ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็พอมาคบกับฝรั่งเนี่ยก็คือแบบคบกันแป๊บนึงแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มาอยู่ซึ่งเป้อยากจะบอกว่าคือมันเป็นการตัดสินใจที่แบบรวดเร็วมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราผิดพลาดจากตรงนี้มาเยอะแล้วแล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่เด็กด้วยอายุ20กว่าจนมาถึงตอนนี้ปีนี้36อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดที่เปลี่ยนใหม่ค่ะทุกคนเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่นะมีแฟนเป็นเล็กเนี่ยก็คิดเยอะขึ้นค่ะทุกคนด้วยประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เรามีสติแล้วก็มีความคิดเยอะขึ้นเดี๋ยวต้องเกริ่นไปถึงเรื่องเก่าๆก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เป้จะมาอยู่ที่นี่คือเป้คิดแล้วแหละว่าเฮ้ยเป้มาที่นี่ตอนอายุ28ใช่ไหมซึ่งอายุ28เนี่ยมันก็เป็นอายุที่แบบอายุค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเพื่อนเป้บางคนเขาก็แบบมีลูกกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกโตหมดแล้วแต่ว่าอย่างตัวเป้เนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มต้นช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพอเป้ตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือเป้ทิ้งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนทิ้งหมดเลยคือของสมบัติที่เป้มีที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเป้ทิ้งหมดเลยนะคือไม่เอาอะไรเลยมาแต่ตัวจริงๆก็คือคิดแล้วไงว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งสุดท้ายของเป้แล้วอะไรประมาณเนี้ยเป้ก็เลยได้ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่โดยที่เป้ไม่มีสมบัติอะไรเลยทั้งสิ้นขายทิ้งหมดจ้าเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายมันก็นะมันก็แบบ
ไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้เสร็จแล้วการเริ่มต้นใหม่ของเป้ที่ประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยคือกว่าเป้จะมีวันนี้ได้กว่าเป้จะเอาตัวรอดได้กว่าเป้จะสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถหรือว่าการเช่าบ้านหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเป้คือมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาทุกคนเสร็จแล้วงานที่เป้มีอยู่มันก็เป็นงานที่แบบมันเป็นงานที่มั่นคงสำหรับเราเนาะไม่ว่าจะมีสามีหรือไม่มีคือเราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้หลักๆเราจะต้องมีเงินเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไงซึ่งถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยก็คือเราจะทำอะไรไม่ได้แล้วอะทุกคนหมายถึงว่าแบบเราจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วเนาะงานทำให้เรามีเงินใช่ไหมพอเป้จับตัวเนี้ยงานตัวนี้ได้คือมันเป็นงานที่เขาจ้างเป้ตลอดชีวิตอยู่แล้วหมายถึงว่าจ้างจนถึงเป้เรียนเทศจนถึงเกษียณอายุอยู่แล้วซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกนอกจากเขาจะมาเอาเงินฟาดหัวเราแล้วก็ไล่เราออกซะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้ทำผิดจริงๆเขาก็คงไม่ทำแบบนั้นนะอันนี้พูดถึงในส่วนของบริษัทนะแล้วก็คือเงินเดือนที่เป้ได้รับต่อเดือนจากบริษัทเนี้ยคือเป้ก็มองว่าคือเรารับผิดชอบตัวเองได้แล้วไงทุกคนคือเราสามารถอยู่ได้แล้วโดยที่ไม่มีผู้ชายเราก็อยู่ได้อะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่กล้าที่จะไปเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆอ่ะทุกคนถามว่าเล็กดีไหมคือมองว่าเขาดีมากแหละแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องอ่ะทุกคนมันก็ยังไม่ดีที่สุดอ่ะนึกออกไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราโตกว่าแล้วด้วยความที่อายุเราเยอะแล้วก็เราโตกว่าเขาความคิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป้มีความคิดมากกว่าเล็กพูดตรงๆนะแต่เล็กเขาก็มีส่วนดีในส่วนของเขาหรือว่าความคิดในส่วนของเขาซึ่งความคิดของเขากับความคิดของเรามันยังแตกต่างกันอยู่นี่แหละเป็นเหตุผลที่เป้ยังไม่ตัดสินใจไปอยู่กับเล็กหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันนะห้องเช่าที่เป้อยู่เล็กๆถึงจะเป็นห้องเล็กๆแต่คือเราสามารถอยู่ของเราได้ถ้าวันนึงเป้กับเล็กเลิกกันอย่างน้อยๆเฮ้ยฉันยังมีสมบัติเว้ยที่เป็นของฉันเองแล้วก็ฉันยังมีที่ซุกหัวนอนเป้คิดแค่นี้แล้วถ้าสมมุติในวันนึงเนี่ยถ้าเราย้ายไปอยู่ด้วยกันเป้ทิ้งทุกอย่างที่เป้มีอยู่ตรงนี้แล้วย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองคือเราต้องไปเริ่มต้นใหม่อ่ะทุกคนแล้วถ้ามันยังไม่เป็นแบบที่เราคิดหรือว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็จะต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ36คือแปลว่ามันซูชเป้ไปคือมันช้าเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้เป้คิดเยอะว่าแบบเฮ้ยเราจะมีชีวิตใหม่ครั้งเนี้ยก็คือเราจะต้องให้มั่นคงที่สุดหรือว่าแน่นอนที่สุดถามว่าอนาคตเนี่ยเป้อยากจะไปอยู่กับแฟนเป้ไหมแน่นอนค่ะทุกคนเป้อยากไปอยู่กับแฟนเป้อยู่แล้วเนาะเราก็คือมีอนาคตอยากจะมีห้องเช่าเป็นของตัวเองสักห้องนึงเผื่อวันนึงเรามีลูกด้วยกันมาเผื่ออนาคตเรามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไงทุกคนเผื่อวันนึงไม่อยากทำงานแล้วหรือว่าแบบอยากมีกิจการเป็นของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดเราวางแผนกันไว้ด้วยอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นเหตุผลบางทีอาจจะเป็นเหตุผลที่แบบเฮ้ยบางคนก็อาจจะคิดว่าดีหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าคือการใช้ชีวิตของเป้ทุกวันนี้คือเป้คิดอยู่เสมอไงทุกคนว่า1ตัวเป้ต้องรับผิดชอบตัวเองโดยที่คือแฟนเป้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกวันนี้ที่เราคบกันอยู่คือเราคบกันมาหลายปีแล้วนะมันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอะไรบ้างลิ้นกับฟันมันก็ต้องเจอแหละอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันกับทุกคนปรับต่างคนต่างปรับจนมีความสุขจนถึงทุกวันนี้แต่อนาคตเราไม่รู้ไงว่าวันนึงเราจะเลิกกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนได้รู้เนาะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป้ก็เคยเลิกกับเล็กมารอบนึงแล้วนะคือเลิกขาดเลยอะประมาณเดือนหนึ่งเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างแบบคิดทบทวนดูทุกคนคิดทบทวนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็กลับมาคุยกันเพราะว่าเราสองคนก็ยังรักกันอยู่เลยประมาณเนี้ยพอกลับมาคุยกันปุ๊บก็ต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันก็เดินกันต่ออะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วอนาคตอยากจะมีลูกไหมอยากมีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ปล่อยแล้วแต่ว่าลูกก็ยังไม่มาหาเราสักทีเลยทุกคนก็เนาะหรือด้วยความที่เราอายุเยอะแล้วหรือเปล่านะเป้ก็ไม่รู้ว่าด้วยอายุด้วยสุขภาพด้วยเราทำงาน2คนต่างคนก็ต่างมีเวลาน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้พักผ่อนนะพูดง่ายๆมันก็เลยทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่มีลูกมั้ง
เป้ไม่รู้นะเดาเอาหลายคนเนี่ยมองว่าแฟนเป้นเนี่ยคือไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเด็กแล้วก็แบบมาเกาะเป้กินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเป้อยากจะบอกว่าคือความคิดแบบนี้คือมันไม่ใช่นะคือเราสองคนต่างคนต่างทำงานเล็กก็มีงานมีเงินเดือนเป้ก็มีงานมีเงินเดือนซึ่งต่างคนต่างทำมาหากินค่ะการรับผิดชอบก็คือชีวิตใครก็ชีวิตมันในบางเดือนถ้าเป้ช็อตเล็กก็ช่วยในบางเดือนถ้าเล็กช็อตเป้ก็ช่วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาเราไปเที่ยวก็คือเราสองคนไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป้ไปต่างประเทศบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นลอนดอนอิตาลีไม่เป็นสวิตเซอร์แลนด์ไปไหนก็แล้วแต่ที่อยู่แถวๆเนี้ยคือแบบไปออสเตรียอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเป้จะขับรถไปเองซึ่งรถเนี่ยมันเป็นรถของเป้เองนะคะไม่ได้รถของเล็กแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเป้จะไปเอาเงินผู้ชายมาใช้หรือไม่ต้องคิดว่าผู้ชายจะเอาเงินเป้ไปใช้คือเงินใครใครก็หวงอ่ะทุกคนเสร็จแล้วเราคบกันแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนด้วยเป็นพี่ด้วยเป็นน้องด้วยเป็นแฟนด้วยเป็นทุกอย่างอะเป้พูดได้เลยเสร็จแล้วมันก็มีกระแสดราม่ามาเหมือนกันกับคนใกล้ตัวเป้กับญาติพี่น้องกับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่ที่ต่อว่าหรือว่าแบบเอ้ยประมาณว่าเล็กเนี่ยมาเกาะเป้เพราะด้วยความที่เขาไม่มีรถเขาไม่มีอะไรเลยแล้วอย่างเรารับผิดชอบตัวเราเองได้ก็มีคนมองเนาะว่าเล็กเนี่ยมาเกาะเป้กินซึ่งจริงไม่ใช่นะเล็กไม่ใช่ปลิงนะทุกคนแล้วก็ตัวเป้เองก็ไม่ให้ใครเอาเงินเป้ไปได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะคือโง่มาเยอะแล้วค่ะตอนนี้ฉลาดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถามว่าเป็นคนดีไหมดีค่ะแฟนเป้เป็นคนดีมากเป้อารมณ์ร้อนเล็กอารมณ์เย็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าเวลาเป้ยิงแรงไปเล็กเขาก็จะเป็นคนเงียบมันก็อยู่กับเป้ได้นานอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็เขาก็จะคอยแบบให้คำปรึกษาแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเล็กเขาความคิดเขาก็ยังเด็กมากๆเด็กน้อยมากประสบการณ์อ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคิดเราคือเราโลกกว้างแล้วก็เราประสบการณ์เยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เนาะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยๆสอนกันไปแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ทำงานเก็บเงินปลดหนี้แล้วก็อนาคตอาจจะอยากมีลูกเผื่อวันดีคืนดีลูกโผล่มาก็เนาะเราก็ช่วยๆกันไปค่ะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอยากจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองให้กับทุกๆคนฟังบ้างคนสำหรับคนที่ติดตามสำหรับคนที่ไม่ได้อยากฟังก็เลื่อนผ่านไปเนาะคือไม่ต้องมาดราม่าด่ากันเยอะแยะมากมายเลยทุกคนคะเป้อยากจะฝากหน่อยเนาะว่าตอนนี้เป้จะเริ่มทำคลิปวิดีโอกับแฟนเป้เนี่ยก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอคู่กันนะคะคือช่องเป้เนี่ยเป้ต้องบอกก่อนว่าช่องเป้จุดประสงค์ของเป้เนี่ยเป้ชอบแชร์ประสบการณ์ชอบพูดเรื่องตัวเองชอบทำอะไรที่มันเป็นแนวเราคราวนี้เนี่ยเล็กเขาก็อยากจะมาทำด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราสไตล์มันคนละสไตล์กันนะคือเขาเป็นคนฮาส่วนเป้เนี่ยเป็นคนแบบซีเรียสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องเปิดช่องใหม่ถ้าใครชมคลิปนี้อยู่ก็เป้ฝากช่องใหม่ของเป้ด้วยนะคะชื่อ PL ตัวแสบมิวนิกค่ะก็คือ P ก็คือย่อมาจากเป้แล้วก็ L ย่อมาจากเล็กนะคะแล้วก็ตัวแสบมิวนิกก็คือเราสองคนอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะมิวนิกประเทศเยอรมันยังไงก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เป้จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ